สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับวันเดวิดฟ้านุ่นฉลองวันเกิดของฟ้าย้อนหลังด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนนะคะฝากติดตามด้วยสวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนัดกับฟ้าใสไว้ท่าทางน่าจะตายยากนะคะเพิ่งพูดถึงสวัสดีค่ะทุกคนปากคำปากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับวันเดวิดฟ้านุ่นอันนี้ก็เป็นวอล์กครั้งแรกของเรานะคะจริงๆแล้วเราสองคนนะตั้งใจจะไปถ่ายวอล์กที่เยาวราชตอนนั้นที่เราลงสตอรี่กันแต่คือคนมันเยอะมากทุกคนวันนั้นมันไม่สามารถถ่ายได้แล้วอาหารก็รอนานซึ่งเราก็เลยแบบถ่ายไม่ได้แล้วโอเควันนี้เราเลยจะมาแก้ตัวนะคะแล้วก็ถือเป็นการฉลองวันเกิดของฟ้าย้อนหลังด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนนะคะฝากติดตามด้วยแต่ตอนนี้ขอไปแต่งหน้าทำผมก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาช่วยกันเลือกชุดดีไหมเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้จะใส่ชุดอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวลองใส่หลายๆชุดแล้วลองเปลี่ยนให้ดูดีกว่าไปกันเลยตอนนี้นะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนัดกับฟ้าใสไว้ว่าเราจะไปกินข้าวเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังกันนะคะแล้วนะคุณฟ้าใสไว้ประมาณทุ่มนึงก่อนที่เราจะไปเจอคุณฟ้าเนี่ยเราก็จะออกกำลังกายก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาอาบน้ำแต่งตัวแต่งชุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะโปรแกรมวันนี้สู้วันนี้เราก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วเราไปเตรียมตัวดีกว่าแล้วตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะตอนแรกที่บอกว่าจะมาให้ช่วยเลือกชุดซึ่งตอนนี้ไม่ทันแล้วก็เลยเป็นชุดนี้นะคะมีความหวานกรุบหวานใจโบว์เบาๆเดี๋ยวยังไงรีบออกไปเจอนุ่นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารค่ะก็ตอนนี้นุ่นก็อาบน้ำแต่งตัวยังแต่งตัวยังไม่เสร็จแต่สระผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าไปหาคุณฟ้ากันนี่นุ่นก็ลงพวกแบบครีมรองพื้นอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยเดี๋ยวเหลือแค่ได้ยินเสียงฝนปะเสียงฝนมาดังมากเลยอะวันนี้นุ่นจะไม่ทารองพื้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคือนุ่นทารองพื้นเยอะมากแล้วแบบสิวขึ้นเยอะมากเลยเราจะทาแค่คอนซีลเลอร์อย่างเดียวแล้วก็ออกไปหาคุณฟ้ากันอันนี้ซื้อตามที่ทุกคนแนะนำเรียบร้อยนะคะเอาไปกราสีซีดาแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองซื้อผิดสีเพราะว่าอันนี้มันขาวกว่าแบบหน้านุ่นหน่อยนึงใช่นุ่นแต่งแค่นี้พอเพราะว่าไม่อยากแต่งหน้าหนักกับวันนี้ที่ผ่านมาแบบว่าแต่งหน้าอย่างหนักหน่วงมากแบบคอนซีลเลอร์รองพื้นเขาเรียกว่าอะไรไอตัวที่เป็นแบบคุชชั่นพวกคุชชั่นอะไรเงี้ยคือนุ่นแต่งไปแบบหนักมากมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเริ่มสิวเริ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยให้แบบหน้าได้พักบ้างนะคะก็จะแต่งไปแค่นี้เบาๆไปหาคุณฟ้าจะมีสิวตรงนี้อยู่เม็ดนึงด้วยแต่ว่านุ่นจะไม่กบมันนะเพราะว่าไม่อยากให้มันอุดตันอ่ะคงมันอุดตันเพิ่มขึ้นแล้วมันจะหายยากมาคิ้วด้วยสีน้ำตาลอ่อนนะคะวันนี้เรามาในลุคใสๆแล้วกันสบายๆง่ายๆดีใจอ่ะคิ้วที่แหว่งไปเริ่มกลับมาแล้วอันนี้เป็นไอเทมที่แบบว่าทำให้แบบตาไม่เขาเรียกอะไรตาไม่ยืนนะคะไม่ยืนรู้สึกว่าฝนจะตกอีกแล้วเรื่องงานนี้นุ่นจะไม่กรีดตาอาจจะกรีดไปนิดนึงก็ได้ให้มันแบบมีความบางๆนิดนึงนะคะแต่ว่าจะไม่กรีดแบบหนาขนาดนั้นนะคะเราจะมาในลุคเนเชอรัลแทบจะแบบว่าไม่ได้แต่งเลยอันนี้ชอบมากใช้บ่อยอยู่นะแต่ว่าเป็นสินค้าที่เขาแบบแจกฟรีแต่ใช้ดีอยู่ใช้ดีอยู่ปกตินุ่นจะมี2อันนะถ้าเป็นสีน้ำตาลนุ่นจะใช้ผ้าเด็ดตัวนี้อันนี้ดีอันนี้ดีใช้ได้ดิสีชมพูนิดไม่รู้ทุกคนจะเห็นป่ะนะ
ว่าเหมือนแบบไม่ได้แต่งนะคะไม่ได้แต่งทำไมกันจริงๆจะบอกว่าแค่นี้เสร็จแล้วนะส่วนตัวชอบแบบแต่งแบบนี้เป็นแบบ everyday look นะคะก็คือแบบว่าแต่งไปไหนก็ได้จะไปเที่ยวได้หรืออะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องแบบว่าครีมหนักๆโปะหน้านะเพราะว่าช่วงนี้แบบสิวแบบว่าสิวขึ้นบ่อยมากจะถามว่าถ้าปกติอ่ะชอบใช้ไหมชอบใช้นะพวกแบบพวกคุชชั่นอะไรเงี้ยคือมันกดไปแล้วแบบผิวมันสวยอ่ะมันดูโกลว์มันดูเล่นแสงดีเวลาแบบเราไปข้างนอกเงี้ยแล้วได้ถ่ายรูปเงี้ยมันแบบมันสวยโดยไม่ต้องแต่งเยอะมันเป็นผิวนะมันเป็นผิวต่อไปก็เดี๋ยวลงงานแก้มอีกนิดนึงก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะคิดว่าไปทันเวลาที่เรานัดคุณฟ้าไว้แต่ว่าตอนนี้ฝนตกมันเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายทาลิปสติกนะคะก็เดี๋ยววันไหนที่มีงานที่มีออกงานอีกนะคะเดี๋ยวจะทำบล็อกแบบว่าแต่งหน้าแบบ full option มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันแบบไปสบายๆก็เลยไม่ได้แต่งเยอะอะไรนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำผมแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็เตรียมตัวออกแบบคุณฟ้ากันดีกว่าก็ตอนนี้เราก็แต่งหน้าทำผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหาคุณฟ้ากันตอนนี้นะคะเป็นเวลา5 โมงครึ่งแหละเรานัดคุณฟ้าไว้6 โมงครึ่งคิดว่าน่าจะทันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วย BTS ต่อด้วยเดินไปที่ร้านอาหารกันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะก็เมื่อกี้คุณฟ้าทักมาว่าถึงร้านแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณฟ้ากันจะอยู่ตรงนี่นะคะเราก็มาถึงกันที่ร้านอาหารแล้วตอนนี้ก็รอรุ่นอยู่อ้าวท่าทางน่าจะตายยากนะคะโอ้เพิ่งพูดถึงสวัสดีค่ะทุกคนต่างคนต่างถ่ายต่างคนต่างถ่ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันไปสวัสดีกันหิวไหมได้เจอกันแล้วหิวไหมทุกคนเดี๋ยวเราขอไปสั่งอาหารก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปประกอบมาให้ดูด้วยนี่นะคะเมื่อกี้เชฟเขาก็มาทำจัดทีละอย่างเชฟก็บอกว่าก็เดี๋ยวทำลายที่ผมทำมาทั้งหมดแล้วนะคะแล้วพิมพ์มันต่อแล้วสุดไงคะเชฟคุณหนักมากจริงรู้สึกว่าก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่พยายามให้เรานะคะทำลายเลยค่ะดูดูเป็นแบบมันดูเฮ้ยน่ารักน่ารักโอเคเราจะยืมรูปนุ่นไปลงใน IG นะคะอันนี้ก็มะเขือเทศนะคะนุ่นเหมาค่ะเราจะมาชิมแล้วกินยังก่อนนะอร่อยนี่นะคะคอมเมกเดี๋ยวคุณนุ่นจะชิมให้ดูนะคะแล้วดูหน้าตาโฆษณาปลาทูน่าต้องเข้าไม่แต่อร่อยมากเพราะว่าตอนแรกล่ะคือกินไปคำนึงนะเพราะว่าถ่ายไอดีตอนนี้เนี่ยแล้วอร่อยก็เลยอยากจะแบบมีอะไรอีกทีนึงปีไปแล้วปีสองแล้วนี่แล้วก็กินกันเสร็จแล้วครีมค่ะครีมจริงๆค่ะทุกอย่างอันนี้เรารายงานสดจากขั้วโลกเหนือคือแอร์หนาวมากหนาวมากแล้วดูเราตรงนี้น่าจะเข้าใจไงเพราะว่าตรงนี้เขามีไวน์ไม่ไวน์จริงไวน์ของแบบควบคุมอุณหภูมิจากตรงนี้อ๋อเขาไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิเราควบคุมอุณหภูมิไวน์ก็เข้าใจได้ก็เราจะปิดคลิปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้มันจะยาวยาวพอของเอาบุ๊คที่น้องโพสไม่แต่จะบอกยาวพอที่ทุกคนจะได้รับชมความสนุกเราไม่ได้แบบพลาดถึงใครคนพลาดถึงคือคนดีก็เดี๋ยวเราแยกย้ายกันกลับบ้านใช่ค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า